ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ครับสวัสดีครับอันนี้เอาเลยใช่ไหมครับอันนี้เอาเลยนะครับโอเคครับขอแนะนำตัวพี่เอาเริ่มเลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเอ้ยโย่ Proxy สวัสดีครับพวกเรา Proxy ครับสวัสดีครับกอนพ็อกซี่ครับสวัสดีครับวิกเตอร์พ็อกซี่ครับสวัสดีครับกันพ็อกซี่ครับสวัสดีครับคิมพ็อกซี่ครับสวัสดีครับองลีพ็อกซี่ครับสวัสดีครับชกุนพ็อกซี่ครับเย้เย้วันนี้เป็นครั้งแรกที่ไม่ได้ร่วมงานกับแพลวเป็นยังไงบ้างคะจริงๆก็พวกเรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทางแพลวมากๆเลยนะครับที่เชิญพวกเราพ็อกซี่มาร่วมงานแล้วก็ให้พวกเราได้โชว์ในวันนี้ด้วยครับผมจริงๆวันนี้พวกเราตื่นเต้นเป็นพิเศษครับเพราะว่าจะเป็นโชว์แรกที่พวกเราจะได้โชว์เพลงใหม่ให้ดูกันใช่ใช่ครับสดๆเลยครั้งแรกเลยนอกจากเพลงใหม่แล้วคุณมีเพลงอื่นหรือเปล่าวันนี้มาโชว์กี่เพลงมาโชว์2เพลงครับวันนี้2เพลงครับ2เพลงครับก็คือเป็นซิงเกิลของพวกเราครับเอาพูดถึงเพลงใหม่หน่อยออกมาก็คือทะลุ 500,000 แล้วเป็นยังไงบ้างโอ้ดีใจเนาะดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณแฟนๆที่ชอบเหมือนที่พวกเราชอบเพลงนี้ครับแล้วก็หวังว่าเพลงนี้จะทะลุแบบ500,000 500,000 500,000 อันนี้เป็นการฝากความหวังแฟนๆหรือเปล่าครับเนี่ยไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันนะครับถ้าอย่างนั้นคุณถ้าแบบสมมติว่าทะลุล้านวิวเนี้ยคุณจะมีอะไรให้แฟนๆหรือเปล่าถ้าเรื่องแบบนี้เนี่ยต้องถามองลีครับคนนี้เขาจะคอยทำชาเลนจ์ให้เราเสมอไงดีฮะน้องเดี๋ยวผมขอเคลียร์ของเก่าก่อนเคลียร์ของยังค้างของเก่าอยู่เลยฮะใช่อย่างเงี้ยมันมีแววแน่นอนว่าเร็วๆนี้มันจะต้องล้านคุณต้องแล้วจะทำอะไรต้องทำทั้งวงซีใช่ไหมจริงๆองลีเดียวไม่ได้ใช่ไหมองลีพูดไปแล้วเปล่าพูดไปแล้วครับก็ทำแน่นอนครับผมเดือนหน้าแล้วรอดูกันได้ค่ะพูดถึงเนื้อหาเพลงนี้หน่อยคุณได้มีส่วนร่วมอะไรในเพลงนี้บ้างหรือไม่เป็นจริงๆจริงๆเพลงนี้ก็ยังเหมือนเดิมกับเพลงแรกครับก็คือเป็นการคลั่งรักอย่างต่อเนื่องครับซึ่งเพลงแรกก็จะเป็นคลั่งแบบตะโกนออกมาแต่เพลงนี้ก็คือด้วยความที่ Proxy มีความสุขุมลึกโตขึ้นครับผมแล้วก็มันแบบยังคลั่งรักแต่ว่าคลั่งแบบเงียบๆแบบก็คือพวกเราจะมีชั้นเชิงมากขึ้นครับผมใช่เพราะว่าแบบพูดไม่เก่งแต่มันรักจริงครับผมใช่ครับฉันถามหน่อยงั้นแต่ละคนข้างรักแบบไหนแบบเคสที่เราดูแบบว่าคุณไม่เป็นสองช้อยสองเอากองก่อนดีกว่าครับคนริมก่อนเลยยังไงดีครับคิดว่าเป็นคนคุยไม่เก่งดีกว่าคุยไม่เก่งแต่ว่าแบบอาจจะชอบเอ๊ะไม่จะเป็นคนขี้เขินกับคนที่เราชอบอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็อาจจะแบบใช้วิธีอื่นในการแสดงความรักมากกว่าเหมือนตามที่เพลงเราบอกครับผมอ่ะแล้วอย่างพี่เตอร์ครับส่วนผมชัดเลยชัดผมก็คุยไม่เก่งครับแต่ว่ามันรักจริงครับฝากเพลงด้วยครับฝากเพลงด้วยครับจริงๆของผมก็คล้ายๆน้องๆนะครับคือถ้าเราเจอคนที่เราแบบรู้สึกแบบประทับใจอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีความแบบเขินๆบ้างอะไรเงี้ยอาจจะแบบทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยครับซึ่งก็อาจจะใช้เพลงคนไม่คุยส่งไปให้เขาได้นะฮะก็ของคิมใช่ไหมครับก็แรกๆเนี่ยก็จะเหมือนน้องๆครับผมว่าแบบคุยไม่เก่งอะไรเงี้ยแบบแต่มันรักจริงแต่พอเราเริ่มรักเขาไปสักพักหนึ่งแล้วก็จะเริ่มแบบพอเริ่มสนิทแล้วเริ่มชินก็จะแบบเอ็กซ์เพรสมากขึ้นจนกลายเป็นคนจะคลั่งขายเก่งไงเนี่ยเกิดรักเกิดคนนี้ยังไงเนี่ยครับตรงนี้ก็คล้ายๆเพื่อนอีก3คนครับก็คือแบบคุยไม่เป็นครับผมแต่อยากอยู่ใกล้เธอเงียบๆแบบนี้ทิวเดนถ้าขนาดนี้ก็ร้องเพลงก็ได้นะในนี้มีแต่คนแบบว่าตอบแบบคุยไม่เป็นทั้งนั้นเลยไม่มีใครเฟซี่เลิฟเลยผมเฟซี่เลิฟแบบผมแบบข้างรักเลยถ้าผมข้างรักเลยแต่ว่ารักตะโกนของผมใช่ก็คือความรักของ6คนนะเอามาถามได้ค่ะว่ายื่นของนี้คุณจะมีหนังใช่ไหมใช่ครับผมครับผมก็วันที่22นี้ก็จะมีพี่สองกันยานี้นะครับมีหนังชื่อเรื่องว่า My Tempo น้องพี่ดนตรีเพื่อนครับผมก็คือเป็นหนังที่เกี่ยวกับมิตรภาพแล้วก็เสียงดนตรีครับผมก็มีดราม่าเล็กๆซ่อนอยู่ก็ไปดูให้ติดตามกันเข้าทั้งเมเจอร์แล้วก็ SF ครับผม22กันยาครับพอบอกได้ไหมคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเป็นยังไงคะหมายถึงว่าคาแรคเตอร์ในหนังหมายถึงว่าตัวละครในหนังถ้าเป็นของคุณอาคุณคนที่ในหนังนะครับเป็นคนที่ซุ่มซ่ามหรือว่าทำอะไรก็หล่นไปหมดครับผมคือทำอะไรก็รู้สึกว่าจะแพนิคไปทุกอย่างถ้าคุณพูดมากๆกว่านี้ก็จะสปอยโอเคงั้นต้องเลยไว้ก่อนของนี้ก็จะแบบว่าชอบช่วยเหลือเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ค่อนข้างมีแบบอีโก้นิดหน่อยโดยต่างครับของคิมก็จะเป็นแบบว่าครูที่มีแบบอีโก้สูงนิดนึงอะไรเงี้ยครับแต่ว่าโดยรวมเขาก็เป็นครูที่ดีแหละครับของผมเป็นนักเรียนครับเฮ้ยเอาไม่ใช่เหรอ
ผมเล่นเป็นคุณครูเหมือนกันครับแต่ว่าอย่างของกันกับคิมเนี่ยจะเป็นครูพิเศษก็คือเป็นครูที่แบบเป็นครูผู้ฝึกสอนพิเศษใช่ก็คือเป็นครูที่คอยดูแลของผมเนี่ยจะคอยดูแลโฮปแล้วก็เซกิครับผมแต่ว่าก็จะได้แบบเจอตะวันด้วยก็คอยแบบดูแลเด็กๆพวกนี้แล้วก็พยายามแบบทำให้เด็กๆพวกนี้เขาแบบไปถึงฝันให้ได้ครับผมแต่ว่าก็จะแบบมีกัดกับครูหว่องกันบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตัวละครชื่อคุโรดครับผมส่วนผมก็จะเป็นเด็กดีครับเด็กสปอร์ตช่วยเพื่อนอะไรครับอยู่แก๊งตะวันอยู่แก๊งตะวันครับเพื่อนๆตะวันครับส่วนกอนก็เป็นคู่หูกับองลีครับแล้วบทเป็นเซกิครับผมอาจจะเป็นในลุคที่ไม่ค่อยคุ้นชินกับชีวิตจริงเท่าไหร่โอเคแล้วในเซกิจะเป็นคนแบบนิ่งๆอะไรแบบดูหยิ่งๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเรื่องนี้คุณก็ได้เล่นกับบอสด้วยพี่ติ๊กกดดันไหมคะผมไม่กดดันเลยครับจริงๆพี่ติ๊กนายส่งมากครับแต่ว่าจะมีความที่แบบพวกเรารู้สึกปลาบปลื้มมากกว่าที่เราแบบเป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานแสดงกับพี่ติ๊กเจษฎาพรที่เราแบบเห็นในจอภาพยนตร์จอละครอะไรอย่างงี้มาตั้งแต่แบบเด็กๆแล้วอย่างเงี้ยครับแล้วก็พี่ติ๊กเขาก็คอยให้แบบให้ทิปส์ให้ทริคอะไรต่างๆเวลาเราแสดงด้วยใช่งั้นโอเคงั้นให้ทั้ง6คนนะคะฝากผลงานของตัวเองแล้วก็ฝากหนังที่2ด้วยได้ครับก็ขออนุญาตฝากซิงเกิลก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้เราก็มีซิงเกิลที่2แล้วนะครับชื่อเพลงว่าคงไม่คุย Silent Modeสามารถรับฟังได้แล้วนะครับทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะครับแล้วก็ MV สามารถรับชมได้แล้วนะครับทาง YouTube นะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องทางการติดตามอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น IG Facebook TikTok Twitter Instagram นะครับผมก็สามารถพิมพ์แค่ว่า Proxy หรือ Official ก็จะขึ้นแล้วครับผมครับผมใครฝากหนังนะครับผมก็สำหรับภาพยนตร์นะครับฝากเลยนะครับ22กันยายนนี้นะครับ My Tempo น้องพี่โดซีเพื่อนนะครับผมพวกเราทั้ง6คนก็อยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับเข้าทุก SF แล้วก็ Major ทุกสาขาครับผมแล้วก็อยากจะเชิญชวนแฟนๆทุกคนทำ Challenge TikTok กับพวกเราด้วยนะครับเพียงพิมพ์คำว่าคนไม่คุย Challenge ครับผมก็จะขึ้นแล้วครับผมยังไงก็ไปสนุกแล้วก็ Enjoy กับเพลงคนไม่คุยพวกเราเยอะนะครับฝากด้วยนะครับด้วยนะครับขอบคุณครับ